ร้านอ้นห้วยขวางเรซซิ่งครับผมเข้าสู่ช่วงที่2ของรายการ Speed Rider นะครับทางช่อง Speed Channel True Vision 691ครับเป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงศุกร์ครับเวลา 18:30 นถึง 20:40 นครับวันนี้อยู่กับเรา3คนนะครับในเบรกนี้ต้องบอกว่ายังมีเรื่องราวที่น่าสนใจอีกมากมายครับแต่ก่อนอื่นครับขอขอบคุณผู้สนับสนุนใจดีก่อนเลยนะครับนิตยสารรายเดือน Fast Bike Thailand คิดถึงอะไรแต่งคิดถึง Xspeed Slow Big Bike คุณภาพมาตรฐานต้อง DAD กล่อง GLPเร็วแรงสั่งได้เย้อะนะครับก็ยังมีอีกหนึ่งผู้สนับสนุนใจดีของเรานะครับนั่นคือร้านดีเจริญยนต์นะครับขายบิ๊กไบค์มือ2นั่นเองต้องบอกว่าร้านนี้นะครับมีบิ๊กไบค์มือ2มากมายหลากหลายรุ่นหลากหลายยี่ห้อนะครับแล้วก็เป็นราคาที่จับต้องได้สภาพสวยสภาพนางฟ้านะครับพร้อมกับบริการจัดไฟแนนซ์ให้อย่างเรียบร้อยเลยทีเดียวจะซื้อจะขายแลกเปลี่ยนนะครับสามารถติดต่อไปได้นะครับทาง0990040070หรือนะครับเข้าไปชมรถเข้าไปชมรายละเอียดต่างๆได้ที่เว็บไซต์นะครับ dbigbike.com แล้วก็ง่ายสุดช่องทางที่ทุกท่านมีโทรศัพท์ก็สามารถที่จะ เข้าไปดูได้ในเพจนะครับเขียนไว้นะครับดีเจริญยนต์ภาษาไทยนี่แหละครับก็จะมีเรื่องราวของรถใหม่ที่เพิ่งเข้ามารถเก่าที่ขายไปนะครับตารางการลิสต์ผ่อนต่างๆนะครับว่าจะดาวเท่าไหร่ผ่อนเท่าไหร่ดอกเบี้ยเท่าใดรถแต่ละปีราคาไม่เท่ากันนะครับแล้วก็มีรถตั้งแต่250cc ถึง 1,400cc แล้วก็หลากหลายสไตล์ว่าจะเป็นช็อปเปอร์นะครับสปอร์ตทัวริงแน็กเก็ตแอดเวนเจอร์ต่างๆครบทุกรุ่นทุกยี่ห้อแล้วก็บอกว่าซื้อมาสภาพไหนขายสภาพนั้นไม่มีการตอนขอออกไม่มีการเซ็ตนะครับรับซื้อยังไงซื้ออย่างนั้นแล้วก็แน่นอนว่าการรับซื้อเนี่ยเขาบอกว่าเขาเฟ้นนะใช่เลือกนะเขาเลือกไม่ใช่ว่าใครมาขายก็ซื้อนะเขาต้องดูว่ารถเนี่ยไม่มีอุบัติเหตุแน่นอนเพราะเขาไม่อยากเอาเพราะว่ามันเคยมีปัญหามานานแล้วแล้วก็จะบอกว่าดีเจริญยนต์เนี่ยอยู่ในวงการขายรถมือสองนี่มา12ปีแล้วแน่นอนว่าในเรื่องของชื่อเสียงต่างๆในเรื่องของการการันตีหลังการขายหลายๆท่านอยากทราบว่าผมซื้อรถมือสองไปแล้วแล้วมีบริการหลังการขายมีการรับประกันที่นี่มีนะครับมีปัญหาอะไรกลับมาได้นะครับเราคุยกันได้รู้เรื่องนะครับเพราะฉะนั้นดีเจริญยนต์จะบอกว่าเป็นร้านขายที่อยู่เรามาเก่าแก่แล้วก็แน่นอนว่าในเรื่องของรถต่างๆในเรื่องของการพูดคุยไม่จำเป็นต้องเข้าไปซื้อรถอยากจะถามพูดคุยต่างๆปรึกษาก่อนก็ได้นะครับแนะนำในการเลือกซื้อรถอย่างถูกวิธีนะครับก็ขอแนะนำไปที่ร้านดีเจริญยนต์ครับร้านบิ๊กไบค์มือสองนะครับใช่อยู่ไกลไหมพี่ก๊อฟร้านดีเจริญยนต์อยู่พุทธมณฑลสาย2ครับอ๋อไม่ไกลถนนเลยใช่ไม่ไกลนะไปง่ายไปง่ายๆแบบผ่านตลิ่งชันไปแล้วก็ป้ายเลยครับดีเจริญยนต์พุทธมณฑลสาย2ใช่แต่จะอดที่จะฝากอีกกิจกรรมนึงไม่ได้ซึ่งแบบใกล้แล้วครับสำหรับกิจกรรมเอาบุญฝากกับไหว้พระเก้าวัดนะครับนี่เป็นอะไรนะกิจกรรมไหว้พระเก้าวัดณจังหวัดพระนครศรีอยุธยาบอกว่าเราจะเดินทางกันในวันที่18มีนาคม2560นะครับรับสมัครจำนวน120ท่านเท่านั้นนะครับเดินทางโดยรถบขส.ปราบอากาศรุ่นใหม่เป็นแบบต้องเป็นรหัสใหม่เลย VIP 2ชั้นนะฮะคืออันนี้คือทาง Speed Channel เนี่ยร่วมมือกับบขส.นะครับเปิดตัวรถบขส.รุ่นใหม่ต้องบอกว่าเวอร์ชันนี้เหมือนเครื่องบินมากจอโทรทัศน์ด้วยโทรทัศน์มีแบบว่าให้เสียบมีช่องเสียบ USB ชาร์จโอ้โหอย่างครบคือ VIP อ่ะเครื่องอำนวยความสะดวกทุกอย่างเลยใช่นะกิจกรรมนี้นะครับเราจะเดินทางกันในวันเสาร์ที่18มีนาคมนะฮะเริ่มลงทะเบียนเวลา 5:30 นะครับออกเดินทางเวลา 6:30 นะครับตอนเช้า 8:00 เนี่ยจะไปถึงแล้ววัดแรกที่วัดพนัญเชิงวรมหาวิหาร 8:15 ครับวัดที่2วัดใหญ่ชัยมงคลต่อไปวัดที่3ครับวัดมหาธาตุวัดที่4วัดสุวรรณดารามราชวรวหาวรวิหารแล้วก็พักเที่ยงครับกันที่ร้านก๋วยเตี๋ยวเรือผักหวานนี่แหละไฮไลท์นะครับอาหารอร่อยก๋วยเตี๋ยวเรืออยุธยาครับนี่ครับต้นตำรับอยู่นี่ฮะต่อด้วยซื้อของฝากที่ร้านโรตีบางหมัดอันนี้ก็ชื่อไม่ต้องแวะไปเขาเรียกไปเสี่ยงตามข้างทางที่มีขายโรตีนี่ต้นตำรับเลยใช่นะครับกลิ่นหอมๆนะแป้งหอมๆนุ่มๆนะครับโรตีแบบเหนียวๆกรอบนะต่อเลยวัดที่5ครับวัดที่5วัดพระศรีสันเพชรฮะวัดที่6วัดหน้าพระเมรุครับวัดที่7วัดโลกยะสุธารามหรือว่าวัดพระนอนนั่นเองครับวัดที่8วัดพุทธไทยสวรรค์นะครับแล้วก็วัดที่9วัดชัยวัฒนารามแต่ถ้าเผื่อว่ามีเวลาเหลือครับเราจะพาไปกันที่วัดท่าการ้องวัดที่10ไปเลยวัดที่10แต่ถ้าคือจริงๆอ่ะต้องวัดที่9แน่นอนครบนะครับแล้วก็ไฮไลท์ครับอยู่นี่เลยฮะอาหารมื้อเย็นครับที่ร้านเรือนไทยกุ้งเผา
ซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยค่าสมัครเนี่ยเพียงท่านละ999บาทหรือว่า 1,000 บาทมีทอนบาทนึงนะฮะแต่ว่าถ้าเผื่อว่าท่านอยากจะอยากจะรับประทานกุ้งไซส์ใหญ่ที่เขาขายกันตัวละนะครับผมตัวละ900 1,000 นึงอะไรอย่างเงี้ยที่นี่ครับถ้ามากับ Speed Channel ครับมีส่วนลดเพียงตัวละ500บาทเท่านั้นมีส่วนลดให้ด้วยเป็นแบบว่ากุ้งตัวใหญ่ๆมันย่องๆคูลแล้วเกินน้ำลายทีนึงนะครับนะฮะค่าสมัครในครั้งนี้นะครับ999บาทนะฮะก็คือแต่ถ้าเป็นโปรโมชั่นของเราคือ 1,500 บาทได้กุ้งไซส์ใหญ่1ตัวถ้าซื้อตัวต่อไปก็คือตัวละ500บาทนะฮะถ้าเพิ่มตัวต่อไปแล้วก็จะได้เสื้อครับจาก Speed Channel 1ตัวนะครับนี่เลยสามารถติดต่อได้นะฮะที่เบอร์0836062072หรือ0802717415นะฮะปิดรับสมัครนะครับจริงๆปิดรับสมัครไปแล้วแต่ตอนนี้เราเผื่อเวลาใช่มีเวลาอยู่ยังมีเวลานะฮะคือประมาณกลางเดือนเนี่ยกลางเดือนเราปิดรับสมัครแล้วเพราะว่ามีการรีเควสต์มาเยอะมากจนทำให้เราจะต้องเพิ่มรถอีกคันนึงทีเดียวใช่ครับคือตอนแรกคันเดียวไม่พอแต่ว่าตอนนี้พอเพิ่มอีกคันนึงอ่ะมันยังมีพื้นที่เหลืออยากจะให้เพื่อนๆไปสนุกด้วยกันนะครับแล้วก็ไปเค้าเรียกไปทําบุญด้วยกันใช่จริงๆขึ้นรถที่ไหนพี่ตู่อันนี้ขึ้นรถที่นี่เลยครับที่นี่เลยที่ช่องนี่เลยใช่มั้ยครับ official ของออฟฟิศของ Speed Channel นะครับอยู่หมู่บ้าน Town Town ซอย11นะครับเข้ามาสุดซอยมองทางซ้ายมือก็จะเห็นละนะครับใหญ่ใหญ่ในวันงานก็คือต้องบอกว่าทางรถบขสรหัส302นะครับซึ่งเป็นรหัสใหม่ล่าสุดของบขสนะครับ2ชั้นปรับอากาศ VIP นะฮะจอดตั้งแต่งานอยู่แน่นอนนะครับมาร่วมสนุกกันแล้วก็ไปร่วมทำบุญกันนะครับมีเซเลบดาราไปด้วยนะ พวกเรา พิธีกรทั้งช่องโอ้โหเรามีรายการหลายรายการ ก็พิธีกรหลายรายการก็ไปกับเรารวมถึงเซเลบที่เป็นดารามาทางพี่บอมเนี่ยก็จะไปร่วมทำบุญกับเราด้วยครับพิธีกรในช่องนี่มีเยอะแยะมากมายนะที่แบบเป็นดาราดาราหรือว่าเป็นเซเลบแต่อย่างพวกเราเซเลบก็จะคอยอยู่ห่างๆนะครับเป็นว่าช่วงนี้นะครับเราก็เปิดสายนะครับแล้วก็ SMS นะครับสามารถติดตามสามารถโทรเข้ามาได้นะครับที่เบอร์025309496-98นะครับหรือ SMS เข้ามาที่482772ครับพิมพ์4แล้วก็เว้นวรรคแล้วก็ตามด้วยคำถามหรือว่าคำทักทายของพวกพี่ๆเพื่อนๆนะครับว่าอยากจะมาทักทายอะไรว่าเอ้ยพี่อ้นมาวันนี้เมื่อไหร่จะเอาตัวแข่งมาโชว์อะไรอย่างเงี้ยรอไม่ไหวแล้วรอไม่ไหวแล้ว SMS มาได้นะครับว่าโทรมาทักทายพวกเราได้ไม่จำเป็นที่ต้องมีคำถามคือสามารถที่จะโทรมาพูดคุยกันได้ครับอย่างวันที่มันผ่านมาโทรมาทักทายกันใช่มั้ยเออพี่กิจกรรมต่อไปอะไรยังไงที่ไหนเมื่อไหร่อย่างไรนะครับมามีมั้ย SMS ว่ามาเลยดีกว่านะครับพี่อ้นมาแล้วครับผมแอฟริกาทวินครับ GS 800คันไหนน่าเล่นกว่ากันครับวันนั้นออกไปทั้ง2คันเลยทีเดียวเอาไป2คันพี่ครับพี่ครับชี้แจงแอฟริกาทวินคันไหนน่าเล่นกว่ามันคนละอย่างนะคนละอย่างนี่ถึงแม้ว่าจะเป็นรถสไตล์เดียวกันก็ตามใช่บอกว่า GS 800มันเป็นตัวที่ดรอปลงมาจากตัว GS 1200ตัวใหญ่ของเขาใช่ CC ก็ดรอปลงมาแต่ว่ามันเหมือนกับเป็นปฐมบทหรือปฐมบายของคนที่คิดจะเล่นรถแนวแอดเวนเจอร์ซึ่งในตัวของ GS 800เนี่ยมันจะเป็นฟังก์ชันมันจะไม่ได้หวือหวามันกับตัว GS 1200มันจะมีการปรับโหมดได้ไม่ละเอียดมากนักนะครับมีแค่เปิดกับปิดเท่านั้นเปิดกับปิดคือในส่วนของระบบ traction control ระบบการล้อฟรีทิ้งนะครับแล้วก็ระบบ ABS ก็คือการล้อล็อกนะฮะคือจะมีแค่เปิดกับปิดเท่านั้นเองแต่ในส่วนของ Africa Twinเนี่ยความคาดหมายนะก๊อฟเนาะราคาก็ไม่แพงด้วยไม่แพงเนี่ยครับคันที่อยู่ฝั่งผมก็คือแอฟริกาทวินแต่ว่าสีเนี้ยจะเป็นสีของฝั่งเขาเรียกอะไร DCT ใช่เกียร์ออโต้เป็นเกียร์ออโต้แต่สามารถที่จะชิปได้ด้วยมือตัวเองครับคือสามารถเพิ่มแล้วก็ลดเกียร์ได้นะครับแต่ว่าเป็นระบบเกียร์ออโต้แต่รถสไตล์เนี้ยผมว่ามันไม่ค่อยมันนะมันต้องเป็นเกียร์มันนวลใช่ความแตกต่างจากตัว GS ถ้าไม่พูดถึงเรื่องราคานะแอฟริกาทวินสามารถปรับโหมดได้หลากหลายมากกว่าตรงที่ระบบ traction control เนี่ยสามารถปรับละเอียดได้ถึง5ระดับด้วยกันและ sensitive มากถึงแม้ว่าคุณจะไปขี่บนพื้นเลนหรือพื้นทรายแต่ถ้าคุณเปิดคันเร่งเต็มๆอ่ะในขณะที่ traction control อยู่ในระดับที่ sensitive ที่สุดหรืออันดับที่1เนี่ยมันก็จะไม่ล้อฟรีคุณนะมันจะส่งมาเป็นเสียงมันกับรอบมันตัดอะพี่ตู่ไปเทสมาแล้วนี่เทสมาแล้วครับเทสมาแล้วมีระบบตัดเกรียนเรียบร้อยครับก็คือระบบป้องกันล้อหน้ายกนะครับเวลาที่อยากจะแอคชั่นโดยการที่แบบว่ายกล้อหน้าคุณต้องปิดให้หมดเลยปิดทั้งระบบ ABS ทั้งระบบ traction control นะครับ
สิ่งที่มีมากกว่าคือประมาณนี้สำหรับเรื่องราคาแอฟริกาทวินอยู่ที่เท่าไหร่5,200หนึ่งกว่า5,200แล้วก็ GS GS 3 GS อะไร GS 800 GS 800ใช่800GS 800น่าอยู่ 600,000 กว่าบาทนะคือราคาเขาเนี่ยสูงกว่าเพราะว่าด้วยชื่อชั้นของ BMW นะครับตระกูล GS เนี่ยเป็นอะไรที่เขาสร้างกันมานานครับใครที่นึกถึงรถ Adventure สมัยก่อนก็ต้องนึกถึง BMW GS ตระกูล GS นี้นะครับแต่แอฟริกาทวินนี่มาแรงมากเพราะว่าตัวใหม่ล่าสุดเนี่ยนะครับทางผู้ผลิตเนี่ยทางประเทศญี่ปุ่นเนี่ยได้เล็งเห็นถึงคนขี่ที่อยู่ในไซส์ของคนเอเชียเยอะมากทำให้เขามีการปรับระดับเบาะได้ด้วยตนเองปกติเนี่ยเบาะขนาดเนี้ยต้องสูงแบบ175ซมขึ้นอ่ะแต่ยังก๊อปสูงอะไรนะ168 168มันปรับเบาะได้2ระดับแต่ก่อนก๊อปต้องเขย่งใช่ไหมใช่แต่พอมาเป็นเวอร์ชั่นใหม่ปุ๊บคราวนี้ก๊อปไม่ต้องเขย่งแล้วเพราะมันสามารถปรับเบาะให้ลึกให้เตี้ยลงไปได้อีกดีเลยนะครับและที่สำคัญคือตัวนี้ทั้งคนขี่คนซ้อนนั่งสบายมากวันนั้นเราขี่ไปเขาใหญ่ด้วยกันผมก็ไม่เปลี่ยนเหมือนกันพี่บอมก็เจี๊ยด800เพราะว่าไม่ค่อยอยากจะเปลี่ยนกันหรอกพอได้ข้อมูลแล้วแบบขอเปลี่ยนกันเองกอล์ฟก็ไปเล่นนู่นเลยฮะ650ยิงยาวกันไปเลยประมาณนั้นฮะถ้าเกิดว่าเปรียบเทียบถ้าเรื่องของราคาแอฟริกาทวินน่าคุ้มมากกว่าแต่ถ้าจะเล่นตัว GS น่ะน่าจะเล่นตัวใหญ่ไปเลย GS เท่าไหร่พี่ก๊อฟราคาถ้าไปเล่นตัวใหญ่เลย 1,200 นี่ก็จะเป็นราคาล้านขึ้นละล้าน 50,000 บาทโอ้โหเอาเรื่องเนาะแต่ถ้าเป็นตัวเล็กแต่เขาแบบมันหายไปหมดอ่ะใช่มันตอนไปหมดแต่ชอบทั้งคู่แหละแต่ต้องโอ้โหค่าใช้จ่ายเยอะแน่เล็กต่อไปครับดีม125ครับอยากให้วิ่งเกิน120ต้องทำอย่างไรบ้างครับดีม125ดีม125นี่เป็น125ไอหัวฉีดใช่ไหมครับเนี่ยดีม125 120ไม่ใช่พี่ไม่ครับจริงๆได้ระยะทางมันจะยาวนิดนึงมันได้นะครับ120เนี่ยได้อยู่แล้วแต่ว่าคือต้องปรับสเตอร์นิดนึงถ้าเกิดว่ายังมาไม่ได้เนี่ยเราสามารถที่แก้ไขที่ถ้อยเสียก่อนคือทำน้อยๆก่อนเดี๋ยวเพิ่งไปทำเยอะทำน้อยนะครับไล่สเตอร์ก่อนนี่ไงดีม125ตัวนี้มันเป็นตัวคาบูเลยครับตัวคาบูครับจริงๆก็ซีซีเขาก็125อยู่แล้วนะครับจริงๆเขาตอนไว้หลายอย่างนะครับไม่ว่าจะเป็นไฟเอ่ยไม่ว่าจะเป็นไฟเรื่องของสเตอร์ก็จะขึ้นไว้ตันไปนิดนึงเพราะมันเป็นรถใช้งานตัวเนี้ยเป็นแฟมิลี่ไม่ใช่ตัว125ตัวนี้เป็นตัว100ซีซีเป็นดีมตัวเก่าก่อนที่จะมาเป็นบอกเป็น XS ใช่ไหมครับเป็นดีม XS ใช่ไหมครับจะมีตัวคาบูอ่ะจะมีตัวคาบูแต่ว่ามันเป็นตัว100ดีม100นะครับแล้วก็จะมาเป็น125แต่ตัว125ก็คือเครื่องยนต์ของ 125S นั่นเองแต่จริงๆแล้วระบบไฟของดีมเนี่ยมันจะมีแถบที่สั้นลงมาครับแถบแม่เหล็กจะแถบสั้นลงมากว่าถามว่าวิ่งดีไหมมันวิ่งดีนะด้วยชื่อชั้นของดีมก็รู้อยู่แล้วว่า Honda ดีมมันประหยัดแต่พอเราจะมาเน้นเป็นสไตล์แบบดันโลหรือว่าจะวิ่งยาวๆแล้วเอาความเร็วขึ้นสูงโหนเข็มไมค์ลงมาหน่อยนะจริงๆแล้วเราแก้ไขที่ถ้อยเสียสักนิดนึงแล้วก็ปรับสเตอร์หลังสักฟันก็น่าจะเห็นแล้วครับตรงนี้น่าจะเห็นแล้ว120น่าจะเห็นแล้วพอกับไลสเตอร์นิดนึงใช่ๆๆเพราะว่าถ้าเป็นตัวคบูนะจริงๆแล้วมีอะไรเปลี่ยนครับอย่างกล่อง CDI เนี่ยก็เปลี่ยนได้นะครับอยากทราบราคาเครื่องโซนิคทำลูกราคาประมาณเท่าไหร่ครับทำลูกอย่างเดียวทำลูกอย่างเดียวทำลูกและเกี่ยวกับลูกที่ทำได้ไหมอะไรอ่ะและเกี่ยวกับลูกที่ทำไหมครับอ๋อจะใส่ลูกเล็กลูกใหญ่ขนาดไหนอ๋อคือจะอัพซีซีใช่ไหมครับโซนิคจะทำลูกเนี่ยใช่จริงๆแล้วใช้ลูกกี่มิลอ๋อจริงๆแล้วลูกสูบอ่ะมันไม่ได้แพงหรอกครับทีนี้ว่าการอัพซีซีเนี่ยเราต้องนึกอย่างนี้ก่อนครับว่ารถแต่มัน125นะครับเราจะอัพขึ้นมาเป็น135 145 155เนี่ยแล้วตอนนี้น้องๆอัพกันไปมากกว่านั้นเลยนะอัพไปไกลเลยมีวางหัวฉีดวางอะไรเป็นหัว CBR คืออัพใหญ่โตไปขนาดนั้นเลยแต่จริงๆถ้าการอัพลูกเนี่ยอยากจะให้อัพเป็นไลเนอร์เดิมอัพอยู่ในไซส์ของเขาอ่ะใช่โอเวอร์ไซส์แต่ว่าเป็นไลเนอร์เดิมไลเนอร์ก็คือปอกสูบเดิมนะครับแต่ควานได้ควานได้เป็นโอเวอร์ไซส์ไม่เกินไซส์ร้อยอย่างเงี้ยยังอยู่ในเวทเนี่ยครับมันจะทนนะครับเน้นอึดใช่ครับเน้นอึดดีกว่าเพราะว่าโซนิคเป็นรถที่เบาะบางนะเบาะบางในบางโอกาสเนี่ยอย่างเราไปจูนตัวเปล่าเนี่ยเร่งเบาๆเนี่ยแป๊บเดียววาล์วเสียขาดเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยโซนิกไม่ต้องทำเยอะครับอัพลูกได้ช่วงโอเวอร์ไซส์ก็ประมาณไซส์25 50 75หรือ100แค่นั้นแหละครับใหญ่กว่าลูกเดิมสักมิลนึงหรือถ้าต้องการมากกว่านั้นเนี่ยมันก็จะเป็นการ
เปลี่ยนไลเนอร์ละใช่พอเปลี่ยนไลเนอร์ปุ๊บความทนความต้องอะไรมาเสริมที่เราจะมาใช้งานใช่ต้องเปลี่ยนเป็นวาล์วโตโอ้มันไปต่อได้เยอะครับไปต่อได้เยอะมากเพราะฉะนั้นก็เอาอัพไซส์อยู่ในไลเนอร์ตัวเองไลเนอร์เดิมดีกว่าครับอัพไซส์ก็อยู่ในไลเนอร์เดิมแล้วก็ไปอัพกล่อง CDI นะครับแล้วก็ไปโหลดเรื่องสเตอร์แล้วก็แก้ไปปรับปรุงในเรื่องท่อราคาจะแพงไหมพี่ไม่แพงครับไม่แพงโดยประมาณก็เวทที่เราทำกันได้เนี่ย จริงๆแล้วการเวทที่ทำรถเนี่ยเราจะบอกว่าแพงไหมไม่แพงไหมจริงๆแล้ว 5,000 10,000 15,000 เนี่ยมันจะอยู่เวทนี้นะเราอย่าลืมว่าเราไม่ทำลูกอย่างเดียวสมมุติว่าคุณไปขยายลูกเสร็จคุณก็ต้องไปหลบวาล์วคุณก็ต้องไปต่อด้วยการแคมชาร์ปคือข้างขยับต่อเนื่องไปเรื่อยๆครับไม่แต่ว่าถ้ามันอยู่ในไลเนอร์เดิมเนี่ยมันก็ไม่เป็นที่ต้องไปหลบวาล์วป่ะหมายถึงว่าถ้าเป็นลูกโอเวอร์ไซส์ของถ้าอยู่ในไลเนอร์เดิมไม่ต้องหลบครับใช่แล้วมันจะประหยัดราคามันจะประมาณขนาดไหนก็เบ็ดเสร็จก็ได้พันกว่าบาทครับพันกว่าบาทเองทำได้ลูกไม่แพงลูกสูบไม่แพงครับลูกสูบไม่แพงแต่ถ้าเป็นลูกที่แบบว่าคนละตระกูลกันแบบว่าใช่ไปย้ายข้ามอื่นเอาลูกเชียร์มาใส่อย่างเงี้ยไม่ครับลูกใหญ่กว่าซีใหญ่กว่าโซนิกมันก็จะเป็นลูกในลักษณะของเป็นลูก CBR ที่เขานิยมมาใช้กันนะ CBR แล้วก็เราก็ต้องมาหนีวาล์วหนีอะไรกันอีกอย่างนั้นนะต้องขุดลูกหลบวาล์วใช่หลบวาล์วก่อนครับหลบวาล์วแล้วก็วัดกำลังอัดด้วยต้องวัดกำลังอัดว่ากำลังอัดเราโอเคมากไปไหมน้อยไปไหมตรงนั้นเนี่ยสำคัญมากเป็นรายละเอียดนะการที่เราจะโมดิฟายรถที่น้องก็ถามมาเนี่ยคือมันเป็นการโมดิฟายเขาจะเอาแค่ลูกเดียวไงจริงแล้วการถ้าอัพแต่ลูกอย่างเดียวเนี่ยจริงๆแล้วไม่เกินไซส์ร้อยตอนราคาประมาณไม่เกิน 2,000 ใช่ครับในไลเนอร์หรือว่าในปลอกนั้นนั้นหนักไลเนอร์เดิมอาจารย์จะเรียนอย่างนี้นะผมไลเนอร์เนี่ยถ้าเปลี่ยนไลเนอร์เมื่อไหร่ความร้อนของเครื่องยนต์เราจะเกิดทันทีเลยแล้วโซนิกเนี่ยเป็นรถที่เกิดความร้อนไม่ได้พอเกิดความร้อนปุ๊บจะงอแงเลยจะหลายเรื่องเลยแหละจริงๆแล้วอยากให้ใช้ไลเนอร์เดิมแล้วก็คว้านไปตามปกติครับไม่เกินไซส์ร้อยอย่างเงี้ยก็โดยประมาณลบสักประมาณ 2,000 ก็อยู่ใช่ 2,000 ก็อยู่แล้วครับนี้นะครับอ่ะก็ถ้าสนใจก็มาที่ร้านพี่อ้นได้ได้ครับที่สอบมาได้เลยครับผมที่ไหนห้วยขวางเบอร์โทรก็เดี๋ยวให้น้องขึ้นให้จริงๆแล้วมันอยู่ตรงประชาสังเคราะห์14ครับยิงตรงเข้ามาเลยตามมาเลยมาหาอาจารย์ได้เลยอยู่ตรงข้างกับรถตันเล็กรถตันน้อยครับรถตันน้อยรถตันเล็กรถตันเอ็กเพรสนะครับกลางซอยใช่อยู่ตรงข้ามเลยนะครับถ้าจะใส่ลูกสูบหรือว่าจะอัพลูกสูบหรือจะแก้ไขในเรื่องการโมดิฟายเรื่องต่างเนี่ยโทรมาปรึกษาก็ได้นะโทรมาก่อนเรามาคุยกันก่อนนะเผื่อจะปรับอะไรเพิ่มเติมใช่หรือจะแนะนำได้ใช่แนะนำได้ครับนิดหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับไม่บางทีเขาไปทำมาพอไปที่ช็อปไปร้านทั่วไปเนี่ยน้องอัพลูกสูบให้ผมหน่อยเขาก็คว้าลูกสูบเลยโดยที่เขาไม่คำนึงว่าลูกอะไรไซส์อะไรแล้วเกรดไหนถูกต้องนะครับจริงๆเนี่ยมันมีอีกเรื่องนึงนะพอคว้านเนี่ยเขาบอกว่าเรื่องของลวดลายในปลอกสูบด้วยนะใช่บางคนไม่บอกว่าขัดลื่นแบบว่าไม่ให้มีลวดลายเลยอย่างนั้นมันก็จะไม่มีน้ำมันที่จะเข้าไปในซอกขึ้นหรอกใช่ใช่ไหมมีผลเสียครับติดง่ายแล้วจริงๆแล้วเคลียร์แลนด์เขาเรียกเคลียร์แลนด์ตรงนั้นน่ะ400ไมโครเป็นอย่างน้อยแล้วในเรื่องของ Honda เนี่ยนะเขาจะปรับมาอยู่แล้วครับประมาณ350ไมโครหรือ370ไมโคร280ไมโครเนี่ยหรือ400ไมโครจริงๆอะผมเทสมากับตัวเองเลย400ไมโครเนี่ยถ้าอยู่ใน CBR ไม่รอดครับหนืดขึ้นมาเลยครับเพราะถ้าเกิดเราเดินเครื่องไปเนี่ยจะหนืดแม้ว่าจะขัดลื่นใช่ใช่มั้ยคือไม่ควรจะขัดลื่นใช่ครับมันควรจะแบบขัดหยาบครับขัดหยาบนิดนึงเค้าเรียกขัดผ้าทรายที่ค่อนข้างจะหยาบนิดนึงเพื่อที่ให้เค้าจัดยังไงก็ต้องวัดร่องแหวนนะฝังในผนังสูบใช่ครับใช่ครับบางคนคิดว่าเฮ้ยโหทําฝากอย่างนั้นน่ะแล้วเวลาลูกสูบขึ้นลงมันจะไม่ไปขัดหรอจริงๆนั่นน่ะประโยชน์เลยนะคนแหวนอยู่แล้วกลัวอะไรอ่ะมันสั่งมากมีแหวนกวาดน้ำมันอยู่เนาะใช่มีครับไปเซาะไปฝังอยู่ตามร่องใช่ครับใช่ครับคือเราต้องเอาหลักการมาคุยกันอย่างของคุณหน่อยเนี่ยผมยกตัวอย่างของคุณหน่อยที่นครนายกนะ CBR ผมให้คุณหน่อยเขาเทสรันเนี่ยอย่างน้อย 1,000 โลถึง 1,500 โลช่วงแค่ประมาณ500โลแรกเนี่ยถ้าแบบเราต้องใช้ฝีมือนิดนึงเขาเทสไปปุ๊บเนี่ยพอมันเริ่มร้อนเราบอกว่าหยุดก่อนเลยคือให้เทสหน้าแหวนให้มันบาลานซ์กับลูกสูบไอ้ผนังไลเนอร์ให้มันเข้ากันทั้งที่เป็นไลเนอร์เดิมด้วยนะครับอพอคว้านเนี่ยเราต้องสำคัญใช่เพราะผิวออกใช่ครับพอผิวผนังมันออกไปเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องมาตั้งเคลแลนซ์มันใหม่ว่าอยู่ที่เท่าไหร่นะครับ400ไม่ควรจะเกิน400ไมโครนะครับเรื่องละเอียดอ่อน0.004นั่นเองครับเป็นประมาณครับผมมาดู SMS ต่อไปครับครับผม Maxim 400ครับน่าเล่นไหมครับ 400i ABS Maxim อ๋อติดกันสกูตเตอร์พี่ตู่สกูตเตอร์ตัวไหน400 i ABSน่าเล่นไหมก็เป็นบิ๊กสกูตเตอร์ตัวนี้ตัวใหญ่หน่อยตัว FM ป่ะใช่FM ตัวนี้ต้องบอกว่าเป็นตัวที่ทางใครนะคุณ
ชื่ออะไรนะเจ้าของอ่ะเขาเชิญคุณอ้ํามาเป็นเซเลบเปิดตัวที่ร้านนิ้วแถวทองหล่อด้วยนะใช่โอ้ใหญ่เนาะกี่ซีซีโมโมกี่ซีซีครับเก้าคันนี้400ครับพี่เป็นของตระกูลอะไร SYM ครับอ๋อ SYM อ๋อเข้าใจแล้วตัวนี้ถือว่าเป็นรถที่มีเกรดสูงสวยนะผมและไม่ได้ประกอบจีนนะครับต้องบอกเลยว่าตัวนี้ไต้หวันผมเคยไปงานที่อิกมาที่อิตาลีมาไปเจอตัวจริงแบบงานไม่ใช่งานกระจอกแต่ตัวเดียวผมบอกเลยเป็นงานพรีเมียมใช่นะครับและราคาเขาค่าจะสมน้ำสมเนื้อเขาส่งไปขายยุโรปได้ใช่ไม่ธรรมดาขายยุโรปนะครับใช่ต้องบอกว่าสมน้ำสมเนื้อและดีเลยทีเดียวครับเนื้องานการประกอบใช้ได้นะครับราคาก็สมน้ำสมเนื้อไม่แพงจนเกินไปไม่ถูกจนเกินไปแล้วก็สมรรถนะขับขี่อย่างนิ่มนวลแล้วก็โอ้โหซิกเกอร์400ชาร์จได้มันมากนะครับแต่อาจจะไม่ถ้าจะไปเทียบกับตัวของ T-Max อาจจะไม่ใช่เพราะเครื่องยนต์ตัวนั้น T-Max มันสปอร์ตอะไรเกินเขาเนี่ยสปอร์ตไปแต่เนี้ยเป็นสกูตเตอร์จริงๆเป็นบิ๊กสกูตเตอร์จริงๆคือว่าใช้งานนุ่มนวลขับขี่สบายและท่านั่งเบาะกว้างใหญ่พลิกรถได้เร็ววิวเขาวิวเบสฐานล้อมันไม่ค่อยกว้างมากเลี้ยวคล่องตัวแบบด้วยที่บอดี้มันใหญ่อาจจะเทอะทะนิดนึงเท่านั้นเองแต่ว่าชิวต้องบอกชิวหน้าของเขาอ่ะคือบังนะบังแบบว่าบังลมไม่ค่อยมีโอกาสที่จะโดนแรงปะทะจากลมมากสักเท่าไหร่ใช่ได้ครับตัวนี้ตอบโจทย์ได้ดีเลยแหละเล่นเขาสวยดีนะน่าเล่นครับครับนานๆจะมีคนถามมาที่แม็กซิม300ไอ้400เขาเทียบ400นะครับใช้ได้อยู่นะครับอ่ะซื้อนินจา300ครับตอนนี้คุ้มหรือเปล่ากลัวปรับโฉมใหม่นินจา300โฉมนี่ก็เอ้ยโฉมนี้เพิ่งเปลี่ยนเป็นไมเนอร์เชนเป็นวินเทอร์เทสวินเทอร์เทสเปลี่ยนลายใช่เปลี่ยนลายล่าสุดเมื่อต้นปีเนี่ยก็ทางคาวาซากิเปิดรถตัวใหม่ในตระกูลนินจาก็มีการปรับโฉมใหม่แล้วก็มีการเปิดตัว ZX10RR ด้วยใช่มั้ยในวันนั้นลายวินเทอร์เทสที่มีอยู่10คันในประเทศไทยซื้อตอนนี้ถามว่ากลัวมั้ยเดี๋ยวนะผมลองนับประกับย้อนกลับไปก่อนนะต้องย้อนกลับไปสัก4ปี5ปีโอ้ยก็เกินนะสมควรแล้วล่ะเพราะโฉมนี้กับโฉม210มันโฉมเดียวกันใช่แล้ว210ออกมาก่อนแล้วด้วยครับแล้วปีนี้ปี2017โอ้ยมีสิทธิ์เพราะว่าเหมือนเขาเอาไอ้ตัวลายวินเทอร์เทสอ่ะลายสีดำที่มีสัญลักษณ์เกล็ดหิมะเนี่ยเอามาเหมือนกับเป็นตัวเค้าเรียกเป็นตัวรอใช่ตัวจะปิดเป็นตัวจะปิดโฉมตัวนี้แล้วล่ะใช่มันเป็นสัญญาณบอกเป็นสัญญาณบอกว่าจะปิดโฉมแล้วใช่ถ้ายังไงผมรบกวนให้พี่นะครับลองมอเตอร์โชว์นี้รอก่อนเพราะว่าผมอย่างที่ผมบอกว่าผมไม่กล้าฟันธงไม่กล้าการันตีเพราะว่าอะไรหลายๆค่ายบอกว่าไม่มีเปิดไม่มีเปลี่ยนโฉมไม่มีอะไรพอถึงเวลาวันงานผมไปวันเพจปั้งเลยเรียบร้อยโดนสับขาหลอกเปิดมาโฉมใหม่ล้วนๆเลยนะครับแต่ว่าใช่ไหมเรื่องจริงนะก๊อฟคือตั้งแต่เราสองคนขึ้นมาทำสปีดไรเดอร์เนี่ยรู้สึกว่าทางแต่ละค่ายนี่มีความลับกับเรามากขึ้นเลยเกินเป็นรายการสดไงใช่มันเป็นรายการสดพอรายการสดออกไปเขาก็แบบกลัวความลับรั่วไหลไงคืออย่างเมื่อก่อนเนี่ยพวกเราสองคนทำอยู่ในเดือนสามซึ่งแบบเป็นรายเดือนอาจจะแบบเฮ้ยหลุดออกมาได้กว่าที่เราจะนำเสนอทีก็เดือนนึงท่านผู้ชมถึงจะรู้แต่เที่ยวนี้คือพอเราทำรายการสดปุ๊บโอ้โหรู้สึกว่าทุกคนกลัวว่าเอามาหลุดแต่จริงก็ถ้าเขากำชับมาว่าเป็นข้อเขาเรียกว่ากำชับมาให้เป็นความลับเราก็บอกไม่ได้ใช่แต่นี่เราบอกตรงว่าเราไปถามหลอกถามแล้วก็แล้วแต่เขาก็ไม่ตอบแต่ว่าผมมองแล้วว่าตั้งแต่ตัว250จนถึง300เนี่ยมันเป็นโฉมเดียวกันหมดตลอดเลยเพราะฉะนั้นสมควรแก่เวลาแล้วที่ต้องเปลี่ยนใช่นะครับไม่น่าจะมีสับขาหลอกแต่ว่าให้พี่ไปรอดูที่มอเตอร์โชว์ก่อนแล้วกันยังไงถ้าเขายังไม่เปลี่ยนพี่ก็เล่นได้ถ้าเขาเปลี่ยนปุ๊บพี่ก็เล่นตัวใหม่ไปเลยยังไงรอมอเตอร์โชว์ดีกว่าอีกไม่กี่เดือนนึงเพราะว่าวันนี้เพิ่งมีการแถลงข่าวบางกอกอินเตอร์เนชั่นแนลมอเตอร์โชว์ไปวันนี้เพิ่งแถลงข่าวอีกนะแล้วก็ทางสื่อมวลชนก็เริ่มที่จะลงทะเบียนกันละครับใช่พวกเราก็จะไปเช่นเคยใช่เดี๋ยวข่าวมาฝากเนาะเดี๋ยวข่าวมาฝากครับมาเอสเอ็มต่อไปฮอนด้าไนท์125น่าเล่นไหมครับโอ้โหชักขุดกันมาเนาะพี่เนาะไนท์125ไนท์มันลดน้อยมากเลย125เป็นตัวไฟไอ้ไฟตาเหลือกๆหน่อยครับไฟหน้าเขาจะตาเหลือกๆนิดนึงสวยตัวจริงๆรถเขาสวยนะแต่ว่ารถเขาก็โอเคแต่ตัวนี้มันจะเป็นคลับมืออาจารย์มีรถลูกค้ารถมีรถของลูกค้าอยู่ที่นู่นนะวังน้ำเย็นอะไรหายากมากแล้วสั่งอะไรที่นู่นสั่งของยากมากแล้วก็พอดีเราประสานทาง Honda ที่กรุงเทพสั่งแล้วส่งไปให้ด้วยแล้วเป็นไงพี่โอเคน่าเล่นรถมันน่าเล่น125มันเรื่องอะไรนิดนึงเรื่องอะไรก็ต้องรอหน่อยเพราะตอนนี้ทาง Honda เขาก็ต้องเบิกย่างนิดนึงอะนะนี่เห็นไหมรถเขาสวยๆเห็นไหมแต่ตาเขาจะเหลือกๆหน่อยนะใช่จำได้ป่ะตัวนี้ที่เคยจำได้เอาไปแต่งจำได้ครับจำได้ตอนนั้นต
อนนั้นผมอยู่นิยสารรถเรซิ่งแล้วก็ฮอนด้าก็ให้ไลดิ้งนี่ไลดิ้งก็ได้แต่งใช่ไหมใช่แต่งเป็นโมตาร์ดใช่แต่ของผมอ่ะแต่งเป็นแนวคือรถมันระบายความร้อนด้วยอากาศใช่ไหมผมก็ใส่เป็นระบายความร้อนด้วยน้ำแล้วเปลี่ยนโช๊คจากโช๊คคู่เป็นโช๊คเดี่ยวใช่จำได้แล้วเป็นสภาพแบบตัวแข็งชมมันสวยครับน่าเล่นแต่เอามาสภาพเป็นไงผมไม่รู้นะแต่อะไรตอนนี้อะไรทางสภาพมาดีไหมอะไรต้องเบิกศูนย์นะครับต้องเบิกศูนย์อย่างเดียวยังไงเรื่องอะไรขอเป็นแท้นะแล้วก็ถามว่าน่าใช้ไหมก็ตอบโจทย์ให้นะว่าน่าใช้มันเป็นรถ125ก็มีความเร็วนิดนึงอ่ะก็ขี่กันแบบว่าครับรถคัดมือมันขี่สนุกอยู่แล้วใช่สนุกครับสนุกเป็นแมนนวลเนาะก็น่าใช้น่าเล่นแหละแต่ว่าเรื่องอะไรอาจจะหายากนิดนึงเพราะนั้นอะไรต้องโคกับบริษัทจะเป็นบริษัทแม่ใช่ครับทางดีลเลอร์ทางเทพเราเนี่ยหรือว่าทางศูนย์เดี๋ยวนี้ Honda เขามีนโยบายให้เราสั่งอะไรที่ศูนย์เท่านั้นถ้าเราไปซื้ออะไรข้างนอกบางทีอาจจะไปเจอของที่มันไม่ 100% ก็ร้านไทยจักรยานไงของถมนะครับผมนะได้ตามนั้นก็ครับผมเบรกนี้ก็ปิดไว้ด้วยเอเลเวนนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวพบกันใหม่ในเบรกหน้ากับรายการ Speed Rider